พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนต้นแบบรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงแม้ปัญหาเรื่องวิกฤตน้ำมันแพงจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ก็อย่าลืมว่าน้ำมันก็ยังถือเป็นเชื้อเพลิงที่มีวันหมดไปและยังสร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมอย่างมากด้วยขณะนี้นักวิจัยไทยได้พยายามนำรถยนต์ที่มีอยู่ในท้องตลาดมาดัดแปลงเป็นรถไฟฟ้าเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ที่จะช่วยแก้ปัญหาทั้งในเรื่องพลังงานและมลพิษในอากาศได้มากขึ้นด้วยนะครับสวทช.ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสนับสนุนทุนวิจัยในการออกแบบและพัฒนาชิ้นส่วนหลักรถไฟฟ้าเพื่อนำไปดัดแปลงรถยนต์ที่มีอยู่ในท้องตลาดมาให้เป็นรถไฟฟ้าต้นแบบปราศจากการใช้เครื่องยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ 100% รถต้นแบบที่ได้นั้นวิ่งได้ระยะทาง120กิโลเมตรที่ความเร็ว 60-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยใช้เวลาชาร์จประมาณ8ชั่วโมงและสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดมากกว่า120กิโลเมตรต่อชั่วโมงปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบและเก็บข้อมูลเพื่อปรับปรุงตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งอีกไม่นานเราคงจะได้เห็นรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งดัดแปลงจากรถที่ใช้แล้ววิ่งตามท้องถนนในประเทศไทยร่วมวิจัยและพัฒนาโดยสวทช.และกฟผ.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000